ปลวกนะคะก็คือพอมันชื้นเนาะเขาก็จะมาแหละนะคะลงไปเลยเยอะเลยค่ะคุณชมเห็นไหมคะออกมาเต็มเลยค่ะเมื่อสักครู่แอบซ่อนอยู่ในเสานะคะว้าเยอะจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีสาระดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับปลวกค่ะคุณผู้ชมปลวกขึ้นเสาเรือนนะคะขึ้นบ้านนะคะใช้วิธีนี้นะคะปลอดสารค่ะทำง่ายนะคะหาของก็ง่ายด้วยไม่สิ้นเปลืองปลอดภัยอีกต่างหากนะคะใช้อะไรนะคะสิ่งไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้มีอะไรบ้างสำหรับการกำจัดปลวกนะคะคุณผู้ชมไรปลวกแบบท้าวรเลยนะคะ1นาทีหายเกลี้ยงเลยนะคะแบบปลอดสารด้วยไม่เป็นอันตรายต่อเราเลยนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำค่ะ1เหยือกก็ประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็เกลือค่ะ1แก้วเกลือแกงเรานี่แหละนะคะเท่านี้ละค่ะสามารถกำจัดปลวกได้แบบ 100% เลยค่ะคุณผู้ชมใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะสมัยก่อนไม่มีสารเคมีเนาะกำจัดปลวกผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะใช้เกลือนี้แหละค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ยังไงนะคะเราก็เตรียมน้ำนะคะใส่ภาชนะนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปเลยเกลือยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะคุณผู้ชมยิ่งเค็มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะคะคนให้เกลือละลายเลยค่ะปลวกนะคะเขาชอบมากัดกินไม้นะคะเสาบ้านเสาเรือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสาที่เป็นไม้นะคะชอบนักแหละนะคะฟันเขานี่คมมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมตัวเล็กๆนะคะแต่ร้ายมากนะคะสามารถกินไม้กินเสาเรือนเราอะค่ะแทบหมดทั้งหลังเลยนะคะถ้าปล่อยไว้นะคะซึ่งเจอปัญหากันบ่อยมากเลยนะคะสำหรับบ้านไม้หรือในสวนของเรานะคะก็มีนะคะขึ้นต้นไม้ยังมีนะคะคุณผู้ชมโอเคได้แล้วละลายแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยง่ายสุดเลยค่ะสูตรนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมมาดูนะคะเสาไม้ที่แม่จิ๋มฝังไว้ในดินนะคะเนี่ยเพื่อที่จะวางกระถางต้นไม้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเมื่อ 2-3 วันก่อนยังไม่มีเลยนะคะนี่เพิ่งแป๊บเดียวนะคะไม่รู้มาจากไหนนะคะเนี่ยค่ะขึ้นเต็มเลยนะคะปลวกนะคะรอยปลวกนะคะก็คือพอมันชื้นเนาะเขาก็จะมาแหละนะคะเห็นไหมคะเอากระถางต้นไม้ออกเนาะใต้กระถางต้นไม้เนี่ยเห็นเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่มาแล้วตัวขาวๆอ้วนๆนะคะเรากำจัดปลวกยังไงไล่ปลวกยังไงนะคะให้ไปจากบ้านเรือนของเรานะคะแบบง่ายๆแบบถาวรเลยก็คือใช้ความเค็มจากเกลือนี่แหละนะคะเพราะว่าเกลือถ้าโดนตัวเขาก็จะแสบร้อนอยู่แล้วนะคะความเค็มนะคะถ้าเขาได้กินน้ำนะคะที่นั่นเกลือเนาะก็จะทำให้เขาเกิดภาวะขาดน้ำนั่นเองเพราะว่าเค็มมากนะคะกำจัดได้ทั้งมดทั้งปลวกเลยนะคะคุณผู้ชมง่ายมากคุณผู้ชมก็ลองดูมีตัวไหมเนี่ยตอนนั้นยังเห็นเต็มอยู่เลยนะคะว้ายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเยอะเลยนะคะตัวใหญ่ด้วยนะคะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใช้น้ำเกลือที่เราผสมอะค่ะเทราดลงไปเลยตามเสานะคะให้ท่วมแบบนี้เลยนะคะนี่ไอ้กระถางต้นไม้แม่จิ๋มเนาะออกสักหน่อยหนึ่งซิเป็นยังไงเห็นไหมคะเริ่มที่จะทำรังละเทราดเลยค่ะทั้งเสาเลยเนี่ยคุณผู้ชมเขาหลบซ่อนเข้าไปในรูเนาะเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเขาโดนน้ำเกลือไปนะคะเห็นไหมคะออกมาเต็มเลยค่ะเมื่อสักครู่แอบซ่อนอยู่ในเสานะคะว้าเยอะจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ย
บางตัวก็แน่นิ่งไปแล้วนะคะอย่าว่าใจร้ายเลยนะคะแต่ว่าเขาก็กินเสาเรือนเราเนาะเสาบ้านเราอะเนาะแบบเกลี้ยงเลยนะคะตัวเล็กแต่ร้ายกาจมากเห็นไหมพอเขาเจอความเค็มเนาะเราลดไปตามเสาเนี่ยเขาก็ทยอยกันออกมาเพียบเลยค่ะจากตอนแรกมองไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็จะย้ายหนีไปนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะคะทำสูตรไล่นะคะให้เขาย้ายที่ฐานไปนะคะคุณผู้ชมแต่เราจะกำจัดให้สิ้นซากโดยการใช้น้ำ1ลิตรนะคะแล้วก็เกลือ1แก้วเหมือนเมื่อสักครู่นี้แม่จิ๋มก็คุณแล้วเนาะแล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้นะคะน้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะคนเลยจ้าอันนี้กำจัดให้สิ้นซากเลยค่ะคุณผู้ชมตายเรียบนะคะโอเคได้แล้วนำไปรดตรงตัวที่เราเห็นปลวกเลยค่ะคุณผู้ชม1นาทีเกลี้ยงตับเลยนะคะนี่ก็คือเขาออกมาจากเสาแล้วที่แม่จิ๋มรดด้วยน้ำเกลือเฉยๆเมื่อสักครู่นะคะเป็นการไล่เขาออกมาจากตัวเสานะคะทีนี้เราจะมากำจัดให้สิ้นซากคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมจะฉีดก็ได้นะใช้ฟอกกี้ฉีดก็ได้แต่ไม่ฉีดจะลาดเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาไม่กล้าไปเสาละลดเลยความเค็มนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมของพวกมะนาวอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ชมจะช่วยทำให้เขาแบบว่าตายเรียบตายเร็วค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่แม่จิ๋มแบบว่าหนักมือเลยนะคะลดแบบสุดๆนี่คุณผู้ชมเห็นไหมไม่ถึง1นาทีกองเลยค่ะนี่เกลือนเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยปลวกจะปลวกเห็นไหมคะตายเรียบไม่ถึง1นาทีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้อง1นาทีเลยนะคะนี่เห็นไหมเมื่อสักครู่ยังเดินอยู่เลยนะคะนี่จะเป็นสูตรง่ายๆกำจัดปลวกแบบปลอดสารพิษจ้าในเสาก็เรียบเลยนะคะหายเกลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เกลี้ยงตับเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะปลวกมดนะคะนี่มดคุณผู้ชมเห็นมดไหมลดเลยนะคะใต้กระถางอะไรพวกนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีกำจัดปลวกให้สิ้นซากค่ะคุณผู้ชมไม่ให้มากัดกินไม้นะคะเสาเรือนของเรานะคะคุณผู้ชมปลอดสารพิษค่ะและวิธีป้องกันนะคะแบบถาวรเลยก็คือไม่ให้เขามาขึ้นเสาเรือนของเรานะคะโดยที่คุณผู้ชมก็ขุดดินลงไปให้ลึกนิดนึงนะคะรอบๆเสาค่ะนี้แม่สิงจะเขี่ยดินออกนะประมาณนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากเขาก็มาแบบใต้ดินเนาะขุดรอบๆนะคะประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมก็ใช้เกลือแกงเรานี่แหละนะคะโรยลงไปเลยรอบๆเลยค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะเพราะว่าปลวกนี่ก็คือเขาไม่ชอบความเค็มอยู่แล้วนะคะกับมดเนี่ยค่ะแล้วก็ลดน้ำค่ะให้มันเปียกชุ่มนะคะความเค็มนะคะของเกลือก็จะซึมลงไปตามดินนี่แหละนะคะทำให้ปลวกนะคะไม่กล้าเข้าใกล้ไม้เสาไม้เสาเรือนของเราเลยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะทำน้ำยาไล่แล้วก็กำจัดปลวกนะคะขึ้นเสาบ้านเรือนของเรานะคะแบบง่ายๆปลอดสารค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะนั่นคือว่าความเค็มของเกลือนะคะมีผลต่อต้นไม้นะคะคือถ้าเค็มมากเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมก็อย่าให้โดนต้นไม้เยอะนะคะเพราะจะทำให้ใบเขาไหม้ได้คือถ้าโดนปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมพยายามที่จะลดน้ำตามเยอะๆเพื่อล้างความเค็มนะคะของต้นไม้ออกไปนะคะง่ายใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับวิธีการกำจัดปลวกแบบถาวร นะคะคุณผู้ชมเขาไม่กล้ามาใกล้บ้านเรือนของเรานะคะเป็นวิธีปลอดสารค่ะทำง่ายนะคะประหยัดปลอดภัยอีกต่างหากนะคะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ